เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้กดแขนได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินเนตจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาสวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยประจำวันที่13เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557นะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เราเห็นว่าทหารนั้นมีบทบาททางการเมืองมากเหลือเกินนะครับครองบ้านครองเมืองกลายเป็นรัฐทหารไปโดยสมบูรณ์แต่ว่าทหารที่ทำอะไรได้ในประวัติศาสตร์ไทยนั้นก็ต้องมีการโยงเข้าไปแล้วว่าลำพังในประยุทธ์นะครับจันโอชาคนเดียวเนี่ยนะครับจะกล้าทำอย่างนี้หรือว่าคนน้ำหน้าอย่างนายอภิสิทธิ์นะครับซึ่งขึ้นมาเป็นนายกได้นะครับโดยที่นะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ว่างั้นเถอะนะครับทำไมถึงกล้าสั่งฆ่าประชาชนแล้วกล้าพูดในลักษณะที่ผูกมัดตัวเองชัดเจนนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองคาพยพสร้างสถานการณ์ละเมิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะทำลายล้างอำนาจของประชาชนวันนี้แทบไม่ต้องอธิบายกันมากยกเว้นพี่น้องจะหน้ามืดตาบอดเลือกข้างและมองข้างเดียวนะครับก็จะมองไม่เห็นแม้กระทั่งนะการสั่งฆ่าและการลงมือฆ่าพี่น้องประชาชนเสื้อแดงเมื่อ2553นั้นก็ยังเป็นเรื่องมืดมิดสำหรับคนหลายคนไทยหลายส่วนที่เกลียดดร.ทักษิณเกลียดคนเสื้อแดงนะครับถูกปั่นหัวให้มองนะคนเสื้อแดงมีค่ามากกว่าสัตว์เพียงเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าสัตว์ด้วยซ้ำนะครับสัตว์บางชนิดก็ไม่เห็นนะครับแล้วคนทั่วโลกหลายส่วนก็ไม่รับรู้นะครับเชื่อไหมฮะในอเมริกาเนี่ยผมไปพูดกับเพื่อนหลายคนเนี่ยถามว่าคุณรู้ข่าวเรื่องที่ทหารเนี่ยยิงคนไทยกลางใจกรุงเทพเนี่ยหรือไม่เขาบอกไม่แต่เขารู้ว่ามีลักษณะของการเผาบ้านเผาเมืองเกิดการจลาจลนั่นคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ไปถึงผู้คนจำนวนมากนะครับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตคนที่นะเลือกที่จะไม่รับรู้นะครับก็จะปล่อยให้การฆ่าฟันพี่น้องประชาชนนั้นนะครับหายไปแล้วเชื่อเถอะไอ้พวกทหารที่มันมีอำนาจเนี่ยพี่น้องก็ลองดูก็แล้วกันว่าในที่สุดแล้วมันจะทำอะไรก็ต้องปลดล็อกนะโทษผิดตรงนี้ให้ตัวเองที่ยังไม่กล้าทำก็พยายามจะสร้างภาพให้มันเนียนที่สุดเพื่อจะทำแล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็นความจำเป็นแห่งชาติวาระแห่งชาติทุกคนยอมรับได้ต่างชาติไม่กล้าล้วงอำนาจเข้ามาแต่ในเมื่อเรามาดูพฤติกรรมของการเป็นฆาตกรนะมันเป็นฆาตกรจริงคนตายจริงเจ็บจริงนะครับแล้วคดีความก็ยังคาอยู่ในโรงในศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนไทยก็จะต้องถามตัวเองให้ดีว่าพฤติกรรมการฆ่าคนโดยการใช้ปืนสไนเปอร์ยิงกันแสกต่อหน้าสื่อเห็นสมองกระจายกันอย่างนี้นะครับตั้งแต่นะครับปี52มาแล้วด้วยแต่เราไม่มีหลักฐานเป็นศพนะครับคำถามสำคัญเนี่ยก็คือว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าแล้วใครเป็นคนลงมือฆ่าแล้ววันนี้ทำไมยังไม่ได้รับโทษนะครับวันนี้ชวนคิดชวนคุยก็จะเลยเอาเรื่องนะครับเรื่องเล่านะครับอาจจะไม่จริงก็ได้มั้งนะครับที่เขานะเขียนส่งต่อมาถือว่าเป็นของหวานนะครับพี่น้องก็ส่งมาให้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับใครบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะชวนพี่น้องเนี่ยนะนั่งฟังด้วยกันนะครับผมอ่านพี่น้องฟังแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่พี่น้องนะครับ ตัวละครในเรื่องที่เขานำเสนอนะครับเป็นข้อเขียนจากพี่น้องนะครับร่วมขบวนการประชาธิปไตยนะครับซึ่งเป็นใครนั้นก็นะครับคงไม่ทราบตัวจริงหรอกนะครับแล้วก็สิ่งที่เขียนเนี่ยนะครับการอ้างอิงไม่มีนะครับท่านไม่ต้องเชื่อก็ได้ตัวละครก็ใช้ชื่อนะครับไม่ได้เป็นชื่อคนที่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าเทียบเคียงไปใครจะคิดตีความอย่างไรเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับผมจะนำเสนอนะเป็นการบันทึกมองย้อนประวัติศาสตร์จากมุมมองของนักแต่งละครนะครับจริงไม่จริงนะครับพี่น้องลองพิจารณาด้วยหัวใจว่าประเทศไทยนั้นมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับได้จริงหรือไม่นะครับหรือเป็นแค่การใส่ร้ายป้ายสีนะครับการยกเรื่องเข้ามาเทียบเพียงคนนั้นคนนี้ไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีหลักมีฐานแล้วพี่น้องก็ดูวันนี้ใครอยู่ในอำนาจแล้วทหารคนที่ฆ่าประชาชนมีอยู่ในอำนาจนั้นนะครับมาต่อท่ออำนาจกันคนที่จะขึ้นรับอำนาจต่อจากตรงนี้นะครับมีบางคนบอกว่านี่รายชื่อบางคนเนี่ยนะหลายคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นคนนั้นคนนี้แต่อาจจะมีนะครับมีชื่อบางชื่อซึ่งเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละปี53นี่แหละนะครับนี่มีท่านบอกมาว่าชื่อบางชื่อเนี่ยต้องนะจับตาดูให้ดีตอนนี้ยังไม่มีอยู่ในลิสต์แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องโผล่มาแน่ๆนะก็เอาเป็นว่านะครับพี่น้องต่อนะปฏิบัติต่อเรื่องเองก็แล้วกันนะผมเกริ่นยาวไปละ6นาทีนะครับจะเริ่มอ่านเรื่องนะครับเรื่องของการฆ่าพี่น้องประชาชนนั้นเขาบอกลุงสมชายสั่งฆ่าป้าสมจิตสั่งลุยเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่นะครับเดือนเมษาแล้วละครับพี่น้องคงจำได้นะครับไม่ใช่อยู่ๆมาตายกันเดือนพฤษภาแต่ตายในเดือนเมษาแล้วก็มันหนักจริงๆถึงขนาดล้มนะทับของเสื้อแดงนะที่อยู่ที่ราชประสงค์เนี่ยเมื่อก็คืออีกเดือนหนึ่งถัดมานะครับไปฟังเรื่องกันนะครับ13เมษายน2553หลังจากที่ลุงตัดสินใจให้ป้าสั่งลุยเมื่อคืนวันที่10เมษายน2553แต่แผนเผด็จศึกต้องสะดุดลงทันทีเพราะทหารอาชีพบางส่วนไม่พอใจในการสวมรอยมีการสวมรอยในจังหวะชุลมุนตอนดึกในซอยโรงเรียนสตรีวิทยาถนนราชดำเนินทำการตัดตอนย้อนรอยทหารสายบูรพาพยัคฆ์ระดับคุมกำลังพลที่กำลังวางแผนโดยถล่มด้วยอาวุธสงครามกลางเต็นท์บัญชาการการสั่งเผด็จศึกมีสาเหตุหนึ่งจากความพ่ายแพ้เสียฟอร์มที่สถานีดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้วเมื่อวันที่9เมษายน2553ที่ทหารถูกคนเสื้อแดงต้อนหนีออกทุ่งนาจึงมีคำสั่งพิเศษให้จัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนวันสงกรานต์ทำให้พลเอกประยุทธ์ว่าที่ผบ.ทบ.และพลโทดาวพองว่าที่เสนาธิการรีบใช้กำลังทหารเข้าสลายการชุมนุมจำชื่อพวกนี้ไว้นะครับวันนี้ยังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่อย่างไรนะครับรีบใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าโดยใช้ชื่อว่าขอคืนพื้นที่เริ่มตอนบ่ายโมงโดยฉวยโอกาสเมื่อคนเสื้อแดงบุกไล่ทหารที่กองทัพภาคหนึ่งเพราะกลัวว่าจะมาสลายการชุมนุมโดยมีคำสั่งให้เสริมกำลังทหารพร้อมสั่งการต้องให้จบในคืนนี้ทหารวงเทวันจากกองพลที่1รักษาพระองค์รับผิดชอบวงนอกแค่ใช้น้ำฉีดน้ำรถฉีดน้ำแก๊สน้ำตาและกระสุนยางโดยใช้จากกองพลทหารราบที่9กาญจนบุรีบุกมาทางฝั่งธนบุรีจากสะพานพระปิ่นเกล้าส่วนกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือบูรพาพยัคฆ์ออกจากที่รวมพลที่กองทัพภาค1และกองบัญชาการทหารบกเดินหน้าเข้าถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาและแยกไปทางวัดบวรนิเวศบางลำพูเข้าถนนตะนาวถนนข้าวสารและแยกคอกวัวโดยมีกำลังเสริมจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์มาเสริมพร้อมรถสายพานลำเลียงพลแบบT85จากจีน9คันเป็นด่านหน้าในการบุกตะลุยเพื่อไปรวมกันเข้าตีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบุกเข้ายึดผ่านฟ้าไปบรรจบกับกำลังจากกองพลที่1รักษาพระองค์ที่จะบุกมาจากแยกจปร.แต่มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายระดมยิงทั้งปืนครก M67และ M79 โดยลูกแรกหมายเด็ดหัวแม่ทัพในกองลงกลางวงประชุมที่พลตรีวลิตโรจนะภักดี ผู้บัญชาการกองพลที่2รักษาพระองค์กำลังปรึกษาการบัญชาการกับผู้บังคับการกรมผู้บังคับกองพันทั้งเหล่าบูรพาพยัคฆ์ทหารม้าและทหารรบพิเศษ2ลูกติดกันจนกองทัพเกิดความระส่ำแตกพ่ายเอารถสายพานหุ้มเกราะหนีไปได้แค่3คันที่เหลือถูกยึดรวมทั้งทหารประจำรถและอาวุธต่างๆต้องถอยร่นกันอุตลุดหิ้วลากร่างทหารทั้งที่ไร้วิญญาณและที่โชกเลือดไม่ต่างจากคนเสื้อแดงที่โดนถล่มไปก่อนหน้ามีทหารเสียชีวิต6คนบาดเจ็บ230คนสาหัส90คนนายทหารสัญญาบัตรที่ตายและเจ็บล้วนเป็นทหารเสือราชินีทั้งสิ้นโดยเฉพาะเสเปาพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมเป็นศพแรกส่วนพลตรีวลิตโรจนภักดีขาซ้ายแตกหัก3ท่อนพันโทเกรียงศักดิ์นันทโพธิเดชผู้บัญชาการทหารราบ12กองพันที่2รักษาพระองค์น้องชายคุณน้ำพึ่งโดนสะเก็ดระเบิด M79 ฝังในศีรษะเจาะสมองพันเอกสันติพงศ์ธรรมปิยะผู้บังคับการทหารราบที่11รักษาพระองค์หน่วยทหารเสือราชินีถูกสะเก็ดฝังที่ต้นขาพันโทนพสิทธิ์สิทธิพงศ์โสพลผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่3รักษาพระองค์ถูกสะเก็ดระเบิด M79 ฝังอยู่ในขาทั้งสองข้างโดยหมอไม่ผ่าออกเพราะเกรงจะกระทบเส้นประสาทกล้ามเนื้อไม่นับรวมระดับรองผู้การกรมผู้พันและรองผู้พันที่ล้วนเป็นทหารเสือราชินีทำให้ป้าสมจิตต้องเดินทางไปเยี่ยมทหารเสือของเธอถึงโรงหมอพระมงกุฎรวมทั้งอาบน้ำศพพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมด้วยตนเองการศึกนี้นอกจากแพ้พ่ายแล้วยังเสียขุนพลและเสียทหารไป1กองพลคือกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่ต้องละลายไปเลยเพราะทหารที่บาดเจ็บกว่า 200 นายส่วนใหญ่ล้วนเป็นบูรพาพยัคฆ์เป็นการถล่มโดยเจาะจงหมายหัวบรรดานายทหารบูรพาพยัคฆ์ล้วนๆทั้งที่มีรถสายพานเป็นเกราะกำบังอยู่เหมือนเป็นการล้างแค้นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่เคยปราบปรามเสื้อแดงที่สามเหลี่ยมดินแดงเมื่อสงกรานต์ปี 2552 จนได้รับการยกย่องจากกองทัพบกและการเติบใหญ่ของบูรพาพยัคฆ์ที่ทำให้ทหารอาชีพพากันหมั่นไส้จึงอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนและเป็นบทเรียนแก่ทหารเสือราชินีทั้งน้อยใหญ่การสูญเสียครั้งนี้ทำให้ป้าสมจิตแค้นใจมากและต้องการคำตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบังเอิญเป็นคราวเคราะห์ของเสแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลที่ป้าเชื่อว่ามีส่วนทำให้ป้าสูญเสียนักรบคนสำคัญป้าจึงสั่งการให้กำจัดเสแดงทันทีโดยมีเสนอกราชการที่ข่าววงในว่าชื่อเหมือนภูเขารับอาสาจัดการให้ป้าโดยป้าสัญญาว่าจะให้กลับมารับราชการและสนับสนุนให้ก้าวหน้าเต็มที่ต่อไปบทเรียน10เมษายนทำให้ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่ปราบเสื้อแดงทุกคนต้องพกอาวุธมีปืน M16 ติดตัวตามปกติแถมมีการแจกจ่ายปืนลูกซองและกระสุนจริงไว้สลายฝูงชนแทนแก๊สน้ำตาหรือกระสุนยางยกเลิกการใช้กำลัง7ขั้นตอนทหารมีทั้งกระสุนลูก9ที่ยิง9นัดจะแตกออกเป็น9ลูกและลูก70ที่จะแตกออกเป็น70ลูกเล็กๆที่สามารถหยุดพวกเสื้อแดงให้ล้มร่วงทีเดียวหลายๆคนรวมทั้งการส่งพลซุ่มยิงหรือสไนเปอร์ไปอยู่ตามตึกสูงเพื่อป้องกันการก่อเหตุขึ้นไปยึดพื้นที่รอจังหวะยิงทหารหรือสร้างสถานการณ์ทั้งยังปรับกลยุทธ์โดยการใช้ทหารนอกเครื่องแบบพร้อมเข้าปฏิบัติอำพรางและเข้าประชิดตัวส่วนนายทหารผู้บังคับการหน่วยหรือสัญญาบัตรก็ต้องแต่งตัวให้กลมกลืนกับทหารทั่วไปสวมเสื้อเกราะและหมวกเหล็กราวกับทำสงครามใหญ่และปกปิดตัวเองไม่ให้ออกสื่อมากจนคนจำหน้าได้อันเป็นบทเรียนจากความพ่ายแพ้ของบูรพาพยัคฆ์ที่ซอยโรงเรียนสตรีวิทยายุทธการเชือดไก่ให้ลิงดูกลางเมืองหลวง17 เมษายน 2553 ลุงและป้าสั่งโดยใช้รถหุ้มเกราะแบบที่ท่านหลีเผิงใช้ที่เรียนอาเทียนอันเหมือน แต่ใช้ปืนเล็งยิงแบบในหนังสมัยฝรั่งเศสรัสเซียซุ่มยิงนายทหารเยอรมันยุคสงครามโลกครั้งที่2ลุงต้องการสร้างภาพสยดสยองให้เกิดความหวาดกลัวแบบสุดขีดกลางใจพระนครที่แยกราชประสงค์ให้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกย้ำถึงความเด็ดขาดของลุงที่ไม่ธรรมดาจะได้ไม่มีใครกล้าลองดีกับลุงอีกต่อไปโดยเปลี่ยนมาปฏิบัติการในเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้พวกทหารอาชีพฉวยโอกาสถล่มครับแบบที่เคยโดนมาแล้วที่ซอยโรงเรียนสตรีวิทยาป้าได้ยื่นคำขาดให้กำจัดฝ่ายตรงข้ามแบบขุดรากถอนโคนไม่อย่างนั้นทุกคนจะอยู่ไม่ได้ต้องถูกปลดและติดคุกงานนี้ให้แต่งตั้งอนุพันธ์หรือเถิกพงษ์ขึ้นบัญชาการเป็นตัวหลอกเพราะอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะได้ออกไปเลี้ยงหลานถ้าทำอะไรผิดก็คงไม่ค่อยมีผลส่วนประยุทธ์ที่เป็นตัวจริงจะได้ไม่ช้ำเพราะยังต้องทำหน้าที่รับใช้ลุงและป้าไปอีกนานป้าเรียกประยุทธ์เข้าพบย้ำให้กวาดล้างพวกเสื้อแดงให้สิ้นซากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนลิ้มจะเกณฑ์คนออกมาทำเป็นพวกหลากสีแต่ตัวละครก็คือพวกเสื้อเหลืองเจ้าเก่าพร้อมที่จะให้มีการปะทะถึงตอนนั้นจะได้มีการประกาศภาวะสงครามตอนนี้ทหารของป้าที่ชลบุรีได้เคลื่อนกำลังเข้ามากรุงเทพแล้วโดยลุงมีแผนปิดประเทศ12ปีเพื่อกวาดล้างพวกเสื้อแดงพร้อมทั้งล้างสมองราษฎรและจัดระเบียบประเทศใหม่เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ขีดเส้นใต้ไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับย้อนไปตั้งแต่ตอนนู้นนะครับที่ประชุมได้ใช้ยุทธการปิดทางเข้าและปิดทางออกคือบีบให้พวกเสื้อแดงออกจากพื้นที่แต่ไม่ให้กลับเข้าให้ระดมพลก่อวอร์ดให้เกิดความปั่นป่วนและจึงเข้าสลายกวาดล้างให้เรียบใช้ตำรวจเป็นกำลังหลัก 5,000 คนมีทหารใช้ปืนยิงขู่กวาดต้อนใครอยากหนีก็ให้หนีไปมีทีมคอยจับพวกหัวหน้าป้าสั่งห้ามอภิเษกถอดใจให้พลตรีจำลองเตรียมพร้อมเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เดินหน้าลุยเต็มที่ห้ามโต้แย้งตามบัญชาการของลุงที่ให้ใช้มาตรการเด็ดขาดสยดสยองโดยใช้ทีมแม่นปืนติดกล้องเล็งยิงหรือสไนเปอร์พร้อมปืนอย่างดีเยี่ยม30กระบอกถูกสั่งเตรียมพร้อมเต็มที่โดยใช้อาคารสูงรวมทั้งดาดฟ้าโรงหมอจุฬาและบนสถานีรถไฟที่ใช้สแลนบังตาเอาไว้เป็นจุดเล็งยิงแบบนัดเดียวจอดโดยพุ่งเป้าที่พวกหัวแข็งหรือพวกกองหน้าก่อนเพื่อเป็นการข่มขวัญเสแดนโดนสั่งเก็บเป็นคนแรกๆเพราะป้าเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของทหารบูรพาพยัคฆ์ที่ป้าหมายมั่นให้คุมกำลังสำคัญในวันข้างหน้าป้าจึงสั่งให้เอาเลือดเสแดงมาเส้นสังเวยโดยเร็วเดิมทีป้าต้องการให้จับตายอริสมันก่อนแต่โชคดีที่อริสมันหนีทันภารกิจนี้ประยุทธ์เป็นคนรับหน้าที่จัดทีมเพชรฆาตลุงและป้าสั่งเงินจ่ายเงินหลวงเป็นรางวัลนัดเดียวจอดหัวละ 50,000 บาทแบบไม่จำกัดจำนวนระดับผู้พันจะได้โบนัสติดกระเป๋าไปคนละไม่ต่ำกว่า 10-15 ล้านแถมด้วยตำแหน่งคุมกำลังสำคัญแบบยกแผงป้าสมจิตควงหญิงกลางบัญชาการรบ20พฤษภาคม2553คืนก่อนวันเผด็จศึกกลางดึกย่างเข้าวันใหม่ที่19พฤษภาคม2519ป้าและหญิงกลางสิรินเทพได้เข้าไปบัญชาการตามที่ได้รับมอบหมายจากลุงที่ค่ายราบ11เมื่อเวลา 02:00 และออกจากค่ายตอน 04:00มีทหารระดับนายพันคุมกำลัง57นายโดยย้ำคำสั่งสูงสุดจากลุงให้จัดการให้เรียบอย่าให้เหลือเพราะถือเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการที่จะอยู่หรือไปของลุงและวงตระกูลก่อนหน้านี้หญิงกลางเจ้าของคฤหาสน์สระประทุมซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ย่านราชประสงค์ได้ออกมาแสดงบทบาทเพื่อสร้างกระแสโจมตีเสื้อแดงโดยสั่งให้ย้ายสังฆราชและผู้ป่วยออกจากโรงหมอจุฬาอ้างว่ามีพวกเสื้อแดงเข้าไปตรวจค้นข่มขู่คุกคามหมอและพยาบาลเป็นข่าวใหญ่โตทั้งที่ทหารของลุงอาศัยโรงหมอจุฬาเป็นที่ซ่องสุมและอาศัยตึกสูงเป็นที่ซุ่มยิงพวกเสื้อแดงหญิงกลางไม่ให้กาชาดสากลเข้าไปรู้เห็นการปราบปรามล้อมฆ่าหญิงกลางยังให้กาชาดของตนเข้าไปดูแลพวกเสื้อแดงในวัดปทุมวนารามทั้งที่ครอบครัวของลุงเป็นศัตรูกับเสื้อแดงมาตลอดอ้างว่าต้องการนำอาหารและยามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ชุมนุม ผู้หลบอยู่ในภายในวัดตั้งโต๊ะรับตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพของผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้เพื่อไม่ให้กาชาดสากลเข้าไปรู้เห็นการปราบปรามล้อมฆ่าโดยก่อนหน้านั้นหญิงกลางได้เดินทางมาที่โรงหมอจุฬาเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยพร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องของพวกเสื้อแดงประโคมข่าวว่าเสื้อแดงคุกคามเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยในโรงหมอให้ย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจุฬาเพื่อความปลอดภัยทำให้เกิดความปั่นป่วนโกลาหลเพื่อสร้างความไม่ชอบธรรมให้พวกเสื้อแดงหญิงกลางยังออกโรงให้ย้ายสังฆราชจากโรงหมอทั้งที่ไม่มีความจำเป็นวัดปทุมวนารามวรวิหารเป็นวัดธรรมยุทธที่สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่4พร้อมคฤหาสน์สระปทุมเป็นที่เก็บเท่ากระดูกของปู่ย่าและย่าทวดของหญิงกลางทั้งวัดปทุมวนารามและโรงเรียนก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของหญิงกลางซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโดยรอบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทหารที่บุกเข้ากวาดล้างขนแสดงบางส่วนน่าจะออกมาจากคฤหาสน์สระปทุมของหญิงกลางซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังวัดปทุมวนารามนั่นเองเพราะไม่มีใครเห็นว่ามาจากทางอื่นทหารส่วนนี้น่าจะอาศัยคฤหาสน์สระปทุมเป็นทางผ่านเข้าไปด้านหลังวัดปทุมวนารามในที่สุดลูกน้องของลุงและป้าก็สามารถเผด็จศึกทั้งเข็นฆ่าจับกุมและโยนความผิดให้พวกเสื้อแดงประยุทธ์และทหารบูรพาพยัคฆ์เตรียมขึ้นคุมกำลังรบแบบยกแผงไปอีกนานรวมทั้งคณะอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการร่วมรักษาระบอบการปกครองของลุง28พฤษภาคม2553ป้าสมจิตเดินทางไปทำพิธีที่วัดชนะสงครามหลังจากได้รับชัยชนะในการปราบพวกเสื้อแดงซึ่งถือเป็นศัตรูสำคัญตามธรรมเนียมของบรรพชนเมื่อรบชนะศัตรูก็จะต้องมาทำพิธีที่วัดชนะสงครามนี้สายการทำงานของระบอบลุงสมชายคือลุงเป็นผู้อำนวยการใหญ่ป้าเป็นผู้กำกับการแสดงเดินสายสั่งการแทนลุงที่ปรึกษาร่วมวางแผนที่ไม่ค่อยออกหน้าก็คือนายปีโดยใช้ให้เปมิกาเป็นตัวแทนเพราะเป็นคนหนักแน่นพูดน้อยพี่นอบพี่เทาอยู่มานานสมกับเป็นขุนนางในฝันยุคอยุธยาเลยทีเดียวเปรมิกาก็ทำหน้าที่ได้ดีจนทุกคนเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าเป็นตัวแทนที่แท้จริงของลุงสมชายใครจะใหญ่แค่ไหนก็ต้องเข้าไปกราบการฝากเนื้อฝากตัวเพราะเปรมิกาคือร่างทรงขนานแท้และไม่เคยปรีปากซัดทอดให้เป็นที่ระคายเคืองของลุงสมชายแม้แต่น้อยอีกคนที่เป็นสายตรงของป้าก็คือกาสิทธิ์มีหน้าที่ทำหน้าที่ไล่ล่ารักษิณเป็นงานหลักแบบสุดขอบฟ้ามือซ้ายของป้าคือจรุงจืดทำหน้าที่เป็นตัวแทนป้ามีบทบาทมากในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของการเผด็จศึกเป็นตัวแทนป้าเข้าประชุมที่ราบ11เพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายอภิเษกเป็นนายกรัฐมนตรีก็ท่านอาจจะมองว่านะครับนี่เป็นเรื่องของนะครับการแต่งเรื่องนะครับเป็นนิยายนะครับพี่น้องประติดประต่อนะครับคนที่เขาบอกว่านะดำเนินการบูรพาพยัคฆ์เนี่ยแล้วก็จะสืบต่ออำนาจไปอีกนานวันนี้ใครอยู่ในอำนาจนะครับและที่จะต่อทอดอำนาจอีกเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับชื่อเหล่านี้ได้พี่น้องอาจจะเห็นว่าไอ้คนที่สั่งฆ่านะมันค่อนข้างจะชัดเจนมากใครในประเทศไทยนี้จะกล้านะออกคำสั่งอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทหารก็ขัดขืนไม่ได้แล้วทหารก็เป็นทหารของใครไม่รู้ทั้งนั้นนะครับแล้วการลงมือฆ่าฟันนะครับก็มันนะตามที่เขาเขียนย้อนมาเนี่ยนะครับดูแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าความจริงมากทีเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่นี้เรื่องเล่าก็เป็นเรื่องเล่านะครับผมไม่ได้บอกว่านะผู้บุคคลที่มีชื่อเหล่านี้นะครับซึ่งก็ไม่มีจริงนะครับจะเป็นผู้ทำจริงพี่น้องไปประติดประต่อเรื่องนะครับทำไมการสั่งฆ่าและการลงมือฆ่ามันถึงเลือดเย็นเหลือเกินนะครับมันไล่ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับผมก็ได้สรุปนะส่วนตัวมาแล้วหลังจากที่ฟังเรื่องประติดประต่อแต่นี่เอาเรื่องเล่าของนะครับเพื่อนร่วมขบวนการท่านหนึ่งซึ่งส่งมาหลังไมค์บอกว่าเป็นของหวานมาให้นะครับผมก็เลยเอาของหวานมาแบ่งปันพี่น้องนะทำเป็นของหวานทางสติปัญญาไม่ต้องเชื่อนะครับชวนคิดชวนคุยไม่ได้มาบังคับให้พี่น้องเชื่อนะครับพี่น้องเอาพิจารณาแล้วก็นะครับก็ต่อประติดประต่อภาพด้วยตัวเองก็จะเข้าใจนะครับวันนี้เป็นไปได้ไหมว่ากลุ่มคนที่ลงสั่งฆ่าและลงมือฆ่านั้น นะครับเป็นกลุ่มคนที่ขยายผลนะครับที่เขาพูดกันว่านะครับจะต้องจัดการให้ราบคาบแล้วก็ปิดประเทศ12ปีนะจัดการเสื้อแดงให้เด็ดขาดวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเป็นไปตามนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับพี่น้องลองย้อนฟังนะครับแล้วก็จับต้นชนปลายแล้วก็นะสรุปเรื่องด้วยตัวเองนะครับนะเหี้ยมโหดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้นะครับเพื่อกวาดล้างพวกเสื้อแดงพร้อมทั้งล้างสมองราษฎรและจัดระเบียบประเทศใหม่เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์วันนี้นะครับเนี่ยท่อนนี้ท่อนทองวักทองเลยนะครับป้าเรียกปรายุทธ์เข้าพบย้ำให้กวาดล้างพวกเสื้อแดงให้สิ้นซากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนลิ้มจะเกณฑ์คนออกมานั่นคือเมื่อปี53นะครับทำเป็นพวกหลากสีแต่ตัวละครก็คือพวกเสื้อเหลืองเจ้าเก่าพร้อมที่จะให้มีการปะทะกันถึงตอนนั้นก็จะมีการประกาศภาวะสงครามตอนนี้ทหารของป้าที่ชลบุรีได้เคลื่อนกำลังเข้ามากรุงเทพแล้วโดยลุงมีแผนปิดนี่แหละฮะตรงนี้แหละโดยลุงมีแผนปิดประเทศ12ปีเพื่อกวาดล้างพวกเสื้อแดงพร้อมทั้งล้างสมองราษฎรและจัดระเบียบประเทศใหม่เหมือนสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เอาไปคิดเองนะครับผมไม่สรุปให้นะครับแล้วก็โอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับขอบคุณท่านที่ส่งเรื่องมานะครับพี่น้องร่วมขบวนนะครับก็นะครับตัวละครที่ว่าทั้งหมดก็ไปประติดประต่อภาพเอาเองนะครับท่านบอก9ขอบคุณนะครับแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ